ขึ้นแต่อันที่จะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราต้องมาเกาะติดกันก็คือพายุดิเปรสชันนะครับที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงวันที่20ก็คือวันศุกร์นี้แล้วนะฮะไปถึงวันจันทร์ที่23กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดกับคุณจันทิมาศิรชาติในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะฟันธงมาแล้วนะคะพายุเข้ามาบ้านเราแน่นอนค่ะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่20-21กันยายนนี้มาในรูปแบบพายุดิเปรสชันค่ะตัวพายุที่จะเข้ามาบ้านเราค่ะนี่คือโฉมหน้าหน้าตาของเขานะคะตอนนี้ขยับลงมาอยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วเคลื่อนตัวเร็วนะคะ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและมีแนวโน้มว่าจะแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนได้พอแรงเป็นพายุโซนร้อนก็จะได้ชื่อทันทีชื่อว่าซูลิกมีความหมายว่าตำแหน่งหัวหน้าเผ่าโบราณของเกาะปนเปสาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซียเป็นผู้ตั้งชื่อค่ะมาดูเส้นทางพายุลูกนี้กันต่อค่ะตอนนี้เริ่มลงมาที่ทะเลจีนใต้ตอนบนความชื้นในทะเลก็จะเป็นอาหารอันโอชะของเขาหล่อเลี้ยงให้พายุโตขึ้นแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนลูกนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาฟันธงออกมาแล้วความแรงของเขาจะแรงไม่ถึงระดับไต้ฝุ่นสูงสุดเป็นเพียงพายุโซนร้อนแต่จะถึงขั้นพายุโซนร้อนกำลังแรงหรือไม่ต้องติดตามต่อคาดว่าในวันที่20-21กันยายนค่ะพายุนะคะจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนกลางนะคะในโซนตอนเหนือของเมืองดองฮอยหลังจากนั้นก็จะเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วก็เคลื่อนผ่านสปป.ลาวแล้วก็เข้ามายังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในโซนพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและนครพนมค่ะสำหรับพายุดิเปรสชันนะคะก็เป็นพายุหมุนเขตร้อนประเภทหนึ่งค่ะที่มีความเร็วที่จุดศูนย์กลางไม่สูงมากนักความเร็วลมไม่เกิน61กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีอำนาจการทำลายล้างไม่สูงมากเป็นพายุที่มีกำลังอ่อนที่สุดในบรรดาพายุแต่ก็ประมาทไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าสามารถทำให้ต้นไม้ใหญ่ล้มเสาไฟฟ้าหักโค่นและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหายได้โดยทั่วไปแล้วนะคะก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างมีฝนหนักลมกระโชกแรงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเมื่อพายุพัดผ่านไปแล้วนะคะเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมดินถล่มดินสไลด์ถนนขาดได้เลยค่ะเตรียมตัวให้พร้อมกันค่ะส่วน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะฝนที่เกิดขึ้นยังไม่เกี่ยวกับพายุยังมาจากร่องมรสุมที่มีกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือพื้นที่ภาคกลางนะคะรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะอยู่ที่ชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนกลางขณะที่ลมมรสุมฤดูฝนมีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ขึ้นมาถึงภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคเหนือนะคะฝน 60% ของพื้นที่จะหนักที่เชียงใหม่พะเยาลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะหนักที่เลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครมีฝน 70% ของพื้นที่จะหนักในบางพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีกยังมีฝนหนักถึงหนักมากรับมือกันต่อรวมทั้งลมแรงเพิ่มเติมเข้ามานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดต้องระวังเป็นพิเศษทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 60% ของพื้นที่จะหนักแล้วก็มีลมแรงที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสทะเลตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 80% ของพื้นที่หนักและหนักมากและลมแรงต้องระวังที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ
ผลกระทบจากพายุก็จะส่งผลกระทบให้บ้านเรามีฝนเพิ่มขึ้นหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่20ถึง23กันยายนนี้นะคะขอให้คุณผู้ชมติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้กันด้วยค่ะพื้นที่เสี่ยงแนะนำเก็บข้าวของขึ้นที่สูงป้องกันไว้ก่อนผลกระทบจะได้น้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาลาแล้วค่ะ